ควบคุมไข้เลือดออกวิธีที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพร่กระจายของยุงลายเด็กๆลองบอกครูหน่อยสิคะว่าเด็กๆจะมีวิธีควบคุมการแพร่กระจายของยุงลายยังไงฆ่ายุงฆ่าไงคะเอายากันยุงฉีดเอาไม้กันยุงตีทาโลชั่นกันยุงไม้ตียุงไม้ตียุงเอ๊ะมันมีวิธีอื่นอีกอย่างที่เราพูดเมื่อกี้ว่ายุงมันจะชอบวางไข่ในไหนนะคะในในภาชนะที่มีน้ำขังดังนั้นเราจะป้องกันการแพร่ของยุงโดยการเทน้ำทิ้งเจอน้ำขังที่ไหนเททิ้งแต่ว่าน้ำดีๆน้ำอาบนี่สังเกตดีๆก่อนคุณแม่อาจจะใส่สารฆ่ายุงไว้แล้วอย่าไปเททิ้งเรื่อยเปื่อยนะคะอาจจะโดนด่าได้เช่นดูผู้หญิงคนนี้เป็นไงคะยุงตอมเต็มเลยแต่ในชีวิตจริงเด็กๆอย่าไปยืนให้ยุงตอมอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางทียุงที่ตอมอาจจะมีเชื้อไข้เลือดออกแต่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้อาจจะทำให้เด็กคันหรือว่าเป็นตุ่มได้บางคนเวลายุงกัดเขาบอกว่าคุณครูจะบอกว่าเวลายุงกัดไม่ควรจะเกานะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเกาเราจะยิ่งเป็นไงยุงใหญ่มันจะยิ่งคันพอเกามากๆแผลก็อาจจะเกิดถลอกอาจเป็นแผลเป็นแขนขาอาจจะลายได้ดังนั้นเวลาเป็นยุงควรจะใช้ยาม่องหรือว่ายาอะไรมาทาบรรเทาไว้นะคะไม่ควรจะเกาพอยิ่งเกาก็ยิ่งคันละค่ะบางคนต่อมน้ำเหลืองไม่ดีแพ้ง่ายพอยุงมากัดก็จะกลายเป็นตุ่มลุกลามขึ้นไปอีกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะให้ยุงมากัดเราง่ายๆนะคะวิธีป้องกันต่อมาก็คือรู้จักโอ่งไหมคะบ้านของเรียนบ้านของนักเรียนมีหรือเปล่าคะมีครับของคุณเล่นถ้ามีโอ่งหรือว่าถังน้ำก็ควรจะหาฝามาปิดบางทีอนามัยประจำหมู่บ้านหรือว่าเทศบาลเขาจะแจกอะไรเป็นการป้องกันยุงคะเวลาเทใส่ในน้ำค่ะรู้จักไหมเอ่ยเป็นทรายทรายอัลเดทหรือว่าทรายที่เขาใส่ในน้ำเป็นการไม่ให้ยุงลายเนี่ย เติบโตเป็นการฆ่ายุงในน้ำนะคะแต่ถ้าเราไม่มีทรายหรือว่าสารฆ่ายุงแล้วก็ปิดภาชนะหรือว่าปิดตุ่มให้เรียบร้อยไม่ให้ยุงบินลงไปไข่ได้นะคะเอาต่อมาป้องกันยุงโดยการกำจัดน้อยุงที่กำลังจะโวยวายจะออกที่มีน้ำอย่างที่เรายกตัวอย่างกันไปแล้วพวกภาชนะที่มีน้ำขังก็อย่างเช่นกระป๋องกะละมังหรือว่าของใช้ที่มันแตกแล้วบางทีมันเนี่ยก็มีน้ำขังได้อย่างที่เช่นกระป๋องยางรถยนต์เคยเห็นไหมคะยางรถยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้น้ำมาขังในนี้ได้แล้วยุงก็จะชอบมาไข่ไว้นะคะกระถางต้นไม้เคยสังเกตไหมจานรองกระถางต้นไม้บางทีเราไปรดน้ำต้นไม้นานๆไปรดทีอาทิตย์นึงรดทีน้ำก็ขังอยู่ในจานนั่นแหละค่ะพอน้ำขังในจานยุงก็จะบินมา บินมาวางไข่ปุ๊บแล้วก็จะเกิดวงจรของยุงแล้วก็ทำให้กลายเป็นยุงไปกัดชัยฤทธิ์ไปกัดติวเตอร์ไปกัดสุทธิพัฒน์ทำให้ป่วยได้นะคะต่อมาเคยเห็นไหมยางรถยนต์
ถ้าบ้านของเด็กมีให้ไปรีบคว่ำหรือว่ากำจัดน้ำออกไปนะคะอาจจะปลูกต้นไม้ไปที่เป็นดินปลูกต้นไม้ลงไปแทนที่จะมีน้ำแต่ปลูกต้นไม้ให้มันทึบไปเลยนะคะวิธีกำจัดยุงต่อมาคือในแหล่งน้ำสาธารณะเอาใหม่ค่ะในแหล่งน้ำสาธารณะในแหล่งน้ำสาธารณะเช่นยุงจะไม่ไปไข่ในแม่น้ำนะคะหรือว่าในคลองอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไข่แต่เขาจะไข่วางไข่ตรงภาชนะองค์กะละมังกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พวกเป็นบึงเป็นแม่น้ำอย่างเงี้ยยุงจะไม่วางไข่แต่ถ้าเป็นแหล่งน้ำเราก็อาจจะเลี้ยงพวกปลาสวยงามปลาอะไรเอ่ยที่นิยมเลี้ยงป้องกันยุงปลาอะไรนะคะน้องตะมนเก่งมากปลาหางนกยูงเขาจะเลี้ยงไว้เพื่อกินอะไรคะกินลูกน้ำเมื่อกี้ไงที่ครูบอกสารเคมีฆ่าลูกน้ำที่เราใส่ไปในน้ำคืออะไรคะลักษณะเป็นทรายที่ผสมสารเคมีใส่ไปก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกน้ำยุงลายเนี่ยเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวณัฐพลมานี่หน่อยค่ะให้เด็กๆดูในอันนี้เคยเห็นแล้วอ่ะในภาพนี้เขาเขียนไว้ว่าอะไรคะป้องกันอะไรคะวิธีการป้องกันยุงลายอันนี้เป็นป้ายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งการป้องกันเราสามารถทำได้4อย่างมีอะไรบ้างอันแรกคืออะไรคะปิดฝาโอ่งปิดฝาโอ่งเปลี่ยนอันที่2คือเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนน้ำในแจกันส่วนการป้องกันครั้งที่3คือลูกน้ำกินลูกน้ำแล้วการป้องกันอันที่4คือกินแม่ล้ออันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันลูกน้ำยุงลายอย่างง่ายๆเด็กๆคุณครูอยากจะให้เด็กๆบันทึก4หัวข้อนี้ลงไปทำได้ไหมคะเพื่อเด็กๆจะได้จดจำนำไปใช้ที่บ้านได้เอามาบันทึกไว้เลยค่ะมองเห็นไหมเอ่ยคุณครูจะวางไว้ตรงไหนเขียนหัวข้อไปว่าป้องกันคนที่เรารักจากยุงลายด้วยการทำดี4ประการเดี๋ยวหัวข้อครูเขียนให้ใหม่นะคะว่าการป้องกันยุงลายเด็กๆเขียนหัวข้อไปว่าการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งวิธีการง่ายๆก็คือเราป้องกันด้วยการกำจัดพาหะที่เป็นโรคไข้เลือดออกนั่นก็คือยุงลายนั่นเองนะคะวิธีการแรกง่ายๆเลยก็คือปิดฝาโอ่งหรือว่าฝาภาชนะต่างๆในบ้านให้เรียบร้อยนะคะอย่างต่อมาก็คือเปลี่ยนน้ำในแจกันหรือว่าในภาชนะอย่างสม่ำเสมอหรือว่าจะใส่สารเคมีลงไปก็ได้
อย่างที่3ก็คือปล่อยปลาปลาสวยงามอย่างที่ณัฐพลบอกปลาอะไรนะคะลูกปลาหางนกยูงเลี้ยงไว้ในบ่อหรือว่าในตู้ปลาเพื่อไม่ให้ยุงลายเนี่ยมาวางไข่ได้สุดท้ายก็คือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดรอบๆเขาโทษค่ะเติมคำว่าออกไปเก่งมากสวรีสวรีค่ะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านของเราไปเก็บขยะเพราะบางทีถุงพลาสติกภาชนะอะไรต่างๆอาจจะมีน้ำขังอยู่เราก็ต้องไปเก็บใส่ถังขยะให้เรียบร้อยนะคะเอาให้เวลาบันทึก5นาทีหนูจะวาดรูปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะที่ไหนมี
่วนใหญ่ก็เขียนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เวลาของครูก็หมดแล้วในเรื่องของโรคไข้เลือดออกเลือกโรคไข้เลือดออกเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามีตัวอะไรเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกยุงลายยุงลายเก่งมากแล้วเด็กๆจะมีวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการทำอะไรได้บ้าง1คือปิดฝาโอ่งหรือว่าฝาภาชนะป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่2คือเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำในแจกันหรือว่าภาชนะอย่างสม่ำเสมอข้อ3คือปล่อยปลาเลี้ยงลูกปลาอาจจะเลี้ยงปลาหรือว่าปล่อยปลาให้ไว้ไปกินลูกน้ำนะคะข้อ4สุดท้ายคือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมถ้าไปเจอภาชนะที่มีน้ำขังที่ไหนก็ควรจะทำลายทิ้งซะนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดกับบุคคลใกล้ชิดของเราหรือว่าตัวเราเองนะคะดังนั้นเด็กๆต้องจำไว้และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของ